พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันเฟมแล็บไทยแลนด์คอมเพติชัน2019รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเฟมแล็บไทยแลนด์คอมเพติชัน2019ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเฟมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนล2019ณเมืองเชนแนมสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนนี้ครับสวทช.ร่วมกับ British Council ประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรจัดการแข่งขันเฟมแล็บ Thailand Competition 2019รอบชิงชนะเลิศณหอศิลป์กรุงเทพโดยมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก10คนสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่นางสาวณภัทรตันทิกุลนักวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในหัวข้อ Meet the Future เนื้อสัตว์ผลิตในห้องแล็บอาหารแห่งอนาคตจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเฟมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนลในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลกณสหราชอาณาจักรและรางวัลพิเศษเลือกเข้าเยี่ยมชมแล็บวิจัยในยุโรป1แห่งสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook British Council Thailand ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000